เริ่มทำครั้งแรกต้องทำยังไงคะพี่ค่ะวิธีการนะคะง่ายมากๆเลยค่ะให้เรานะคะกำหนดจิตกำหนดใจของเรานะคะไว้ที่นี่เลยค่ะกลางท้องนะคะให้นึกเป็นดวงแก้วกลมใสอย่างนี้นะคะแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพอเวลาที่เราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะคำว่าสัมมาอรหังเป็นพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวลาที่เราบริกรรมนะคะก็จะเกิดกระแสสว่างเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นดวงบุญนะคะเป็นกระแสบุญบารมีค่ะพอเราท่องนะคะซ้ำแล้วก็วางจิตวางใจนะคะให้ถูกตรงตำแหน่งนี้นะคะก็จะทำให้เกิดสติค่ะทำให้เกิดการสะสมบุญขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีแสงขึ้นมานะคะพอเวลาที่เรามีกระแสบุญอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนี้จะเชื่อมกับแหล่งผลิตพลังงานบุญค่ะโดยพอเรานะคะบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะคะตรงฐานบุญตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นกระแสก็จะมากขึ้นก็จะมีกำลังขึ้นนะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่าพุทธานุภาพอะค่ะเกิดเป็นพลังของจิตตานุภาพขึ้นมาพอเวลาเราอธิษฐานจิตนะคะในสิ่งที่กำลังบุญของเราถึงเนี่ยก็จะทำให้ได้สิ่งนั้นมาอย่างง่ายๆเป็นอัศจรรย์ค่ะโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยจะชอบคิดออกไปข้างนอกนะคะคิดเรื่องนอกตัวออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะทำให้เสียพลังงานค่ะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังงานของจิตวิญญาณนะคะเป็นพลังงานของจิตแต่ถ้าเราดึงจิตกลับมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนะคะคลื่นบุญตรงนี้ก็จะไปจูนในสิ่งดีๆนะคะเข้ามาหาเราค่ะอะไรที่เราคิดอะไรที่เรารู้สึกอยากได้นะคะก็จะถูกดึงดูดเข้ามาเองค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีดวงของการเห็นจำคิดรู้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเขานะคะก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับเรานะคะเพราะว่ามีตัวรู้อยู่ภายในค่ะโดยเบื้องต้นนะคะให้นึกสัมมาอรหังทุกครั้งค่ะที่นึกขึ้นได้ก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพราะการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังทุกครั้งได้บุญทุกครั้งภาวนาทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ค่ะหากมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอด LINE แอด iDrug มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสาธุค่ะ